อันนี้เป็นเครื่องเย็บกระสอบนะครับอาการก็คือกดแล้วมันไม่ทำงานนะครับผมก็ทำการตรวจเช็คตรงสวิตช์ครับเป็นอันดับแรกนี่ครับถอดออกมามีน็อต1ตัวครับยึดออกยึดไว้ก็เอามาวัดมิเตอร์ดูก็กดไม่ทำงานนะครับแปลว่าเสียแล้วสวิตช์อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับนี่ครับกดมันต้องขึ้นแบบนี้ครับก็ถอดตัวเดิมออกนะครับน็อต2ตัวแล้วก็ตัวใหม่ครับนี่ครับมาใส่แทนที่เดิมเลยนะครับยึดน็อต2ตัวครับหันเข้าไปเลยแล้วก็มาทดสอบกดดูครับคล่องดีครับมาวัดดูอีกรอบครับนี่ครับใช้ได้ครับกดแล้วขึ้นแบบนี้มาเสียบเข้าหางปลา2ตัวครับประกอบเข้าที่เดิมครับมีน็อต1ตัวนะครับสำหรับยึดสวิตช์ตัวนี้อันนี้เป็นเครื่องเย็บกระสอบแบบแบตเตอรี่นะครับแบบพกพามาทดสอบครับกดดูครับทำงานแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์วิทยาทานกับทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ